ล้านวันนี้จะเป็นจังหวัดที่3ที่จะเข้าไปชิงกันมีโอกาสได้1ล้านจาก AS นะครับจังหวัดทางด้านฝั่งของผมนะจากประจวบคีรีขันธ์ครับพวกเราชาววัดอ่างทองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สู้เฮ้เฮ้เฮ้ชัยภูมิครับพวกเราพานสวรรค์ชัยภูมิสู้สดสดเย้โอเคพี่ชมพูนะสุทธิพงศ์วัฒนาจารย์ครับคุณไก่สมพลปิยพงศ์สิริครับผมได้มาเจอชาวชัยภูมิเป็นเมืองผู้กล้าเพราะว่าที่นั่นมีพระยาแลอยู่ที่นั่นครับใช่จริงหรือเปล่าเนี่ยจริงเพราะว่าอาจจะป้ายครับส่วนประจวบคีรีขันธ์ก็คุ้นเคยเหมือนกันครับเพราะว่าชอบไปหัวหินชอบไปปราณบุรีชอบไปไฝบุรีชอบไปกระบุรีปราณบุรีไฝบุรีกระบุรีเป็นมุกพื้นบ้านพี่ตั๊กสิริพรอยู่ยอดสวัสดีครับไม่น่าเชื่อมีล้อรถยนต์อยู่ที่หูด้วยต้องหูอ๋อต้องหูแล้วฮะอยากดูด้วยไหมล่ะคะสองจังหวัดนี้ถ้าเกิดชัยภูมินี่ไก่สมาร์ทน่าจะชอบเพราะว่ามีดอกกระเจียวบานส่วนจังหวัดประจวบจำปาทองเนี่ยนะคะประจวบคีรีขันธ์นี่ก็ต้องสับปะรดค่ะใช่ไหมคะสับปะรดขึ้นชื่อแล้วหนูจะคุ้นเคยกับสับปะรดมากทำไมฮะผัวพูดทุกวันเลยเมื่อวันก่อนเนี่ยทอดไข่เจียวให้มันกินพอมันกินเสร็จปุ๊บบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นสับปะรดไม่เป็นสับปะรดเลยอนุวัฒน์เฟื่องทองแดงอนุวัฒน์เข้าใจให้จัดนะฮะมาอยู่ข้างพี่สาวพอดีเลยครับสวัสดีครับเป็นญาติกันทางไหนฮะทางสีผิวทางสีผิวนั่นเองครับมาขอเจอแฟนคลับหน่อยนะคะชัยภูมิเคยไปผาหำหดมอหำตั้งอยากรู้ดอกกระเจียวมีทุ่งดอกกระเจียวแล้วเป็นหน้าผาเงี้ยเหรอใช่ไปยากไหมพี่ขอไปเนี่ยแบบขึ้นไปแล้วมันกลัวไม่พอเราไปยืนปั๊บโอ้โหลมตีปั๊บกระจกก็ไปบ่อยเหมือนกันพี่เพิ่งขึ้นเขามาเขาล้อมหมวกใช่ไหมเดี๋ยวเป็นแหล่งคืออะไรเขาล้อมหมวกแอดเวนเจอร์เลยพี่เป็นยังไงเห็นวิวประจวบทั้งประจวบเลยไปเที่ยวกันได้ไปเที่ยวกันได้ครับสุดท้ายคุณต้นหอมสกุลตราเทียนไปรอดสถานที่ท่องเที่ยวของประจวบหอมหอมต้องรู้อยู่แล้วค่ะประจวบมีวัดแน่ๆค่ะเจอสถานที่ท่องเที่ยวชัยภูมิที่หอมไปแล้วแบบโหคนเข้าเยอะมาก 7-Eleven นะคะโอเคเราเสียงของเราวันนี้เป็นพิเศษครับพี่เอาแชมป์เก่ามาประชันกันระดับแชมป์มาแล้วทั้ง4คนแล้วมาดูว่าใครจะเหมือนกว่ากันสุดยอดเสียงนักร้องลูกทุ่งไทยพงศธรบุ๋มสุทธิราชเกื้อเพ็ญอํานวยพรหัวผันทังโส4ท่านระดับแชมป์หมดเลยเอามาดูคู่แรกก่อนมั้ยคู่แรกครับจำได้ไหมพี่ใครเป็นไผ่ใครเป็นกุ้งนี่ไงนี่ไงอันนี้เป็นไผ่เป็นไผ่แค่มองตาก็รู้ว่าเธอเปลี่ยนไปเพียงแต่ไม่รู้วันไหนจะไปจากกันเต่าเขาจะเป็นคนที่ร้องชัดกว่าและนิ่งกว่าน้องเต่าเนี่ยเป็นเงาเสียงของไผ่พงศธรครั้งนั้นใช่ครับตอนนั้นทำงานโรงงานครับผมทำงานอยู่โรงงานนะครับตอนนี้โรงงานเลิกแล้วแล้วเขาก็ว่างยังครับผมทำไมเลิกแคนนอนครับแคนนอนหมายความว่ากระทบชิ่งก่อนเวลาแทงแคนนอนไม่ใช่ครับยิงลูกนึงไปชนอีกลูกนึงนะแคนนอนอันนี้แคนนอนแคนนอนกล้องเนี้ยกล้องเครื่องถ่ายเอกสารครับเครื่องถ่ายเอกสารไม่เคยถูกอะไรเลยไม่เคยถ่ายอะไรถูกว่าแต่จำได้ว่ามีลูกน้อยมากโตไหมลูกโตขึ้นไหมโตขึ้นใช่ไหมคนนะพี่มันต้องโตขึ้นจริงนี่ไงลูกโตขึ้นเก่งมากน้องเต่าตอนนั้นมาเป็นเงาเสียงไผ่พงศธรได้ไปกี่ไลท์5ไลท์ครับคณะกรรมการ4ไลท์ครับ4ไลท์มีใครไม่ให้คุณมั้งจำได้ไหมพี่ชมพูไม่ให้มีอะไรอยากให้พูดกับพี่เขาไหมมีอะไรอยากให้พูดกับพี่เขาไหมไม่มีครับแม้กระทั่งพูดกับพี่เขายังไม่อยากพูดเพราะอะไรเราเกลียดพี่เขามากเลยไงหรือว่าไม่เกลียดเขานะทำไมไม่พูดกับเขา
พูดก็ได้ครับพูดก็ได้เอาพูดรอบที่แล้วโอเคพอละพอละเนี่ยเขาไม่พูดเพราะว่าพี่คอยตัดเนี่ยเป็นคนเรื่องเยอะไหนแล้วลูกมาป่ะวันนี้ลูกครับอยู่ข้างนอกครับผมทำไมก็พี่ไม่ให้ลูกเขาเข้าไม่ใช่เหรอไม่ใช่พี่ไม่ให้ลูกเข้าไหนลูกครบลูกมาออกไปออกไปออกไปเลยเฮ้ยแล้วพี่ถามทำไมมีใครเปิดตามเลยเนี่ยโอ้จะเรียกเข้ามาทำไมดูสิจะต่อยพี่จะต่อยพี่ดูพี่ดันเอ้าว่าไงเรามาทำอะไรเนี่ยมาร้องเพลงมาร้องเพลงน้อยหน่าเป็นกุ้งจนแต่จริงใจไม่ให้เห็นเลยโอ้แม่หนูเย็นเจ้าจะได้เป็นเทพีบ้านไพรตัวใจแนวเพลงที่เราร้องก็ของพี่กุ้งคนเดียวเลยครับของพี่กุ้งคนเดียวเลยเหรอทั้งชีวิตก็มีแต่พี่กุ้งคนเดียวทั้งชีวิตก็มีพี่กุ้งคนเดียวครับมันเหมือนจนผมเริ่มกลัวตัวเองแล้วกุ้งสุทธิราชใช่ไหมนอกจากกุ้งสุทธิราชมีคนอื่นนี้มีอีกไหมก็บอกแล้วว่าทั้งชีวิตมีแต่พี่กุ้งสุทธิราชครับนี่ผมก็บอกพี่แล้วว่าทั้งชีวิตผมเนี่ยมีแต่พี่กุ้งสุทธิราชแล้วอีกคนนึงก็อีกคนนึงพี่ตั๊กพี่ตั๊กลีลาในชีวิตมีสองคนกับตั๊กลีลาสองคนร้องเพลงตั๊กลีลาให้พี่ฟังหน่อยไหวไหมหายใจเข้าปอดลองหายใจเข้าหายใจเข้าเสียเจ้าทำไมนะไปเธอไปซะไปซะไปให้ไปด้วยเหรอไปเหรอแล้วบอกชีวิตนี้มีแต่ตั๊กชีวิตนี้ไปของน้อยหน่ามีแต่พี่ตั๊กมีอะไรไปเธอไปเนื้อตื้นว่าไงร้องยังไงไม่จำเนื้อฟังแผ่นไหนมั่งเรามีพงคนอื่นไหมไผ่พงศธรมีไหมใครพวกมนแคนอะไรเงี้ยครับมนแคนเอามนแคนที่มนแคนเพลงอะไรเพลงอะไรมนแคนมนแคนเอาเพลงแมวละ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 เป็นนักร้องด้วยไหมมีครับมีครับมีเหมือนกันใช่ไหมนอกจากทำงานที่แบบตรวจเครื่องไทยเอกสารแล้วเนี่ยเวลาเขามีเครื่องไทยเอกสารมาเขาก็ต้องตรวจว่ามันซีล็อกเหมือนไหมใช่ไหมเครื่องไทยเอกสารเนี่ยไม่ใช่เราเรียกว่าเครื่องอะไรเครื่องไทยเอกสารเครื่องไทยเอกสารอย่าไปเรียกซีล็อกเรียกซีล็อกเขาแข่งกันเครื่องซีล็อกของแคนนอนอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้โดนไล่ออกเลยนะโดนไล่ออกเลยไหมพูดที่ซีล็อกซีล็อกแคนนอนแคนนอนบนแคนไว้งานไปเถอะไปไม่ไปร้องไปตั๊กร้องไปตั๊กแต่ว่าเป็นแบบเสียงไผ่พงศธรไปเถอะไปจงไปซะไปให้ไกลๆร้องเพลงพี่ตั๊กในเสียงของกุ้งสุทธิราชไปเถอะไปจงไปซะไปให้ไกลๆอันนี้ถูกแล้วไม่มีนะไปนะพี่เบิร์ดด้วยพี่เบิร์ดไปครับพี่เบิร์ดร้องเองได้พี่เบิร์ดไปเถอะก่อนพี่เบิร์ดต้องฟังพี่ชอตก่อนพี่ชอตเขาพูดเขาไม่ได้ร้องเดี๋ยวไปฟังเพลงของตั๊กลีลาแต่ว่าเป็นเสียงของพี่เบิร์ดค่ะโอเคพักโฆษณาก่อนเดี๋ยวไปกันร้องเพลงพี่ตั๊กเสียงตินาทินาว่าทินาขอบคุณมากที่เอาวันนี้มาให้กำลังใจทินาทินาอยากให้ทินาได้ร้องเพลงของพี่ตั๊กเพลงในดวงใจทินาเป็นเพลงคือเพลงของพี่แตกพี่แตกโอเคไปเถอะไปจงไปซะไปให้ไกลๆไปเถอะไปจงไปซะไปให้ไกลๆเหมือนหมดโฆษณากลับมาฟังกันต่อพอแล้วครับแมวแล้วนะออกเถอะครับออกไอ้บ้าพี่สอยไม่ตายไปเถอะ
ธอไปไปซะไปซะไปให้ไกลๆโอ๊ยภูมิใจในที่สุดเลยไปหมวยไปดีตรงไหนสองคนนี้ก็มาทำอะไรกันเนี่ยเราลึกกันเลยเดี๋ยวสองคนนี้มาร้องเพลงนะครับนี่ร้องเพลงของไผ่พงศธรส่วนคนนี้ร้องเพลงของกุ้งสุทธิราชถ้าใครร้องเพลงเหมือนสุรพลที่สุดชนะเหมือนต้นฉบับโอเคเราจะให้ฟังต้นฉบับก่อนของคุณเต่าเพลงนี้นะฮะไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นสุดแต่เธอจะให้เป็นไปหัวใจผ่านอยากให้เธอมีความสุขเสมอไม่มีข้อแม้ให้เธอลำบากมีแต่ความรักเต็มใจให้เธอผู้ไว้เดินเธอเป็นจังใดอ้ายก็ยินดีรักจงรอกุ้งสุทธิราชรักจงรอรักเธอไม่เคยสุดหัวใจสุดหัวใจจะหลับจะนอนครั้งใดยังทรงใจไปหาทุกทีรักเธอไม่คลายสุดหัวใจเปียบล้นข้ามปีเธอจากเธอฟังให้ดีรักที่มีไม่เคยจางหายโอเคนะผัดกันร้องน้องพนักงานซีล็อกแคนนอนดูสายตาพี่ลองพูดอีกทีดิดูสายซีล็อกแคนนอนพี่แคนนอนเชิญตรงนี้นะครับแม่พี่คนจริงจริงว่ะถ้าพี่สู้คนพี่ตายแต่เด็กแล้วหนูเว้ยไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นเชิญบ่ทางเธอเคยรักใครก่อนมาเจออายสิบ่ถามวันไหนหัวใจลืมไผได้ละบ่รักกันเท่าที่อยากรักเท่าที่เธอรักได้ก็พอบ่เคยขอว่าอายต้องเป็นคนสำคัญอยากให้อ้ายเป็นแค่ที่พักใจหรือเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันแต่ชีวิตยังเป็นของเธอไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นสุดแต่เธอจะให้เป็นไปหัวใจอยากให้เธอมีความสุขเสมอไม่มีข้อแม้ให้เธอลำบากมีแต่ความรักเต็มใจให้เธอผู้ไว้เดินเธอเป็นจังใดอ้ายก็ยินดีผู้ไว้เดินเธอเป็นจังใดจะหลับจะนอนตั้งใดยังทรงใจไปหาทุกทีรักเธอไม่เคยสุดหัวใจเปี่ยมล้นข้ามปีเธอจะต้องฟังให้ดีรักที่มีไม่เคยจางหายอีกไม่กี่ปีจะรอวันที่ไปเชิญชมจะหอมแก้มนวลให้สาสมที่รักเอวกลมไม่เคยเสื่อมคลายจะมีรักเดียวจะไม่แลเลียวยิ่งอื่นใดรักแต่น้องจนหมดหัวใจรักเรื่อยไปให้เธอจงรอ
พี่ตาครับขอยืมตังค์สัก 2,000 นี่ครับให้พี่เขาหน่อยมันต้องยืมน้อยนาไม่มีปัญหาเฮ้ยยืม 2,000 เฮ้ยให้พี่ไม่ต้องถึง 2,000 ก็ได้200พี่ก็ไปแล้วขอบคุณนะครับเสียงครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสียงดีทั้งคู่เลยตัดสินอย่างเงี้ยตัดสินยากน่าจะเอาอย่างที่พี่กิ๊กบอกทำไมยังไงเนี่ยอันนี้เงาเสียงไผ่อันนู้นเงาเสียงกุ้งแล้วมาร้องสุรพลนะเขาจะเหมือนนี่ไงเราเออปะน้องเต่าเชิญครับดูฮะว่ากรรมการจะพอใจฝั่งไหนนะครับเอหรือบีครับเอหรือบีจริงๆก็คุณเต่าควรจะได้รางวัลติดไม้ติดมือกลับไปถ้าให้กรรมการปรึกษากันแต่เพื่อนกรรมการไม่ได้ปรึกษากันแล้วก็ที่เลือกคุณน้อยหน่าเพราะว่าคุณน้อยหน่าเนี่ยจะเหมือนกุ้งทั้งสำเนียงการร้องแล้วก็การพูดเลยและสำคัญที่มอบให้คุณน้อยหน่าเพราะว่าหอมใหญ่เขาเอาไปสมทุนซื้อออกซิเจนไม่ได้มีแรงก็ไม่ได้เป็นอะไรลูกพี่ว่าไงมันตัดสินใจยากทั้งคู่เสียงเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามาประทับใจบอกรักเธอไม่ได้สุดหัวใจเสียงเหมือนกุ้งสุดที่รักอ๋อพอช่วงบางท่อนนี้เนี่ยใช่เราก็เลยบอกโอ้โหคนนี้ขนลุกอ่ะเสียงเหมือนกุ้งสุดที่รักชอบคนนู้นมากกว่าอันนี้ตัดสินผิดจะยากเลยอ่ะทำไมจริงๆแล้วเนี่ยน้องเต่าก็เหมือนไผ่เหมือนนี่เหมือนเลยนะคะน้อยหน่าก็เหมือนขึ้นกุ้งแต่ว่าเต่าซวยเต่าร้องก่อนแล้วน้อยหน่าร้องทีหลังทีนี้ฟังน้อยหน่าก็เลยติดหูอีน้อยหน่าไงค่ะลืมอีน้อยหน่าร้องก่อนแล้วเต่าร้องทีหลังเต่าก็ชนะเฮ้ยจริงเหรอก็เหมือนมากทั้งคู่ไงคะแต่ทีนี้เพื่อความยุติธรรมนะคะอย่างที่ต้นหอมบอกเราควรจะให้เต่าเนี่ยมีอะไรติดไม้ติดมือมาพี่ก็ไม่มีอะไรจะให้นะคะน้องเต่าจ้ะเต่าไม่ต้องเชื่อตั้งสิริพรครับก็หยิบหลุยส์วิตองมองขึ้นมานะนี่เขาเขียนนี่หลุยจากจูไห่โปรดระวังเปิดร่างของปลอมของแท้แซวปลอมชัวคือพี่ก็ไม่มีอะไรจะให้เต่านะแล้วให้อะไรมีติ๊บมีติ๊บอย่างน้อย 2,000 อ่ะมีติ๊บมีติ๊บก็บอกแล้วไงไม่มีอะไรจะให้ไม่มีอะไรจะให้ไม่เรียกว่าทำไมเนาะไม่แล้วพี่พกกระเป๋ามาเดี๋ยวเมียนั่งอยู่นู้นใช่ไหมใช่นี่ตบกับเมียเขาไหมเอามาตบกับเมียเขาป่ะไม่เอาค่ะควักไปให้น้องเต่านะคะเต่าเงินหนึ่งพันเลย1,000บาทจากตั๊กลีลารับไปสิคะถ่ายรูปถ่ายรูปด้วยอย่าลืมเอาขึ้นไอจีให้ด้วยถ่ายรูปนะคะอย่าเพิ่งปล่อยนะคะถ่ายประจุกว่าจะพอใจอันนี้ให้หลานนี่พี่ภูชมพูให้ด้วยโอ้โหนี่ตั้งหนึ่งทั้งเป็นชมพูจับชมพูให้ชมพูให้แล้วรถเก็บไว้สิไม่ใช่สิชมพูให้แล้วกูใช้ทำไมรถเก็บไว้เอาของพี่ชมพูไปพี่ให้เต่านะอันนี้เป็นค่านมให้หลานละกันนะจ๊ะพี่ให้เต่า2,000บาทโอ้ขาดอีก3คนนี้ป๋าค่ะอะไรว่าไงนะไอ้นี่มันบอกว่าขาดอีก3คนพี่มันต้องแข่งอีกกี่คู่อ่ะมีการแข่งขันอีกประมาณ 4,000 กว่าคู่นะเต่าเอามือกดเดี๋ยวพี่ไปแลกแบงค์เต๋าเนี่ยกำแน่นเลยกำแน่นไปเลยกำแน่นเลยอ่ะเต่าอยากจะตบให้แว่นฝังลงเต่าเศร้าเลยเต่าโดนแป้งเลยเศร้าคืออย่างนี้ครับต้องบอกว่าทำไมผมมองเลยไม่เห็นเลยคือน้อยหน่าเนี่ยเสียงเหมือนกุ้งมากๆเต่าเสียงไม่เหมือนกุ้งเลยก็เลยแพ้เราเสียงไทยโบราณเหรอคิดอยู่ตั้งนานทำไมร้องไม่เหมือนกุ้ง
เลยวะร้องไผ่ร้องไผ่พูดเล่นจริงๆแล้วเนี่ยเต่าก็เหมือนแต่ไม่เหมือนเท่าน้อยหนาแค่นั้นพี่อยากรู้ว่าไอ้คนที่ผลิตแว่นนี่มามันคิดทำไมแต่พี่ใส่เหมาะเลยนะเหมือนพวกเสียอะไรเงี้ยจริงเปล่าวะพวกเสียโดนนักร้องหลอกอะไรเงี้ยเต่าเขาร้องเป็นน้องไผ่นะครับความเหมือนของเขาเนี่ยถ้าให้คะแนนก็สมมุติ90กว่าน้อยหนานี่เหมือนกุ้งถึง100เลยเต่าเหมือนน้อยหนาเป็นกุ้งเลยโอเคโอเคขอบคุณมากครับชัดเจนเดี๋ยวน้องเต่าไปล้างตัวหน้านู้นนะครับเดี๋ยวพี่ได้นะรอคู่รอปราบคู่ต่อไปถ้าปราบได้ใช่ครับใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับคราวนี้มาเจอกับคู่ที่2ครับกอฟฟี่และกอฟฟี่เจสุสวัสดีครับน้องกอฟฟี่กับเจสุครับเป็นมวยถูกคู่เลยฮะน้องกอฟฟี่ของผมนี่เห็นแต่งสวยงามอย่างนี้นะครับจริงๆชื่อนายสุภชัยเขาอีกแล้วเขาอีกแล้วข่าวก่อนมาร้องบัวผันบัวผันบัวผันแล้วก็มีร้องแข่งกับหัวหน้าวงของตัวเองหัวหน้าวงโดนปังโอ้นอสวรรค์ยังได้สิได้เป็นของเราแอบมาคว้าเขานอนร้องไห้ดูหัวมือเขาอยู่ในบนเวทีเหมือนกันนะแต่พลังเสียงมันผู้ชายก็เข้าห้าวค่ะเข้าห้าวเข้าห้าวเข้าห้าวนะแล้วจะว่าเลือกเพราะว่าเขาจะได้จ่ายเงินลูกพี่เขาเขาจะได้จ่ายเงินลูกพี่เขาโดนไล่ออกยังเป็นหัวหน้าวงแล้วเป็นหัวหน้าวงแล้วเป็นหัวหน้าวงแล้วครับอยากจะแนะนำทางบ้านรู้จักนะครับนายสุภชัยชอบชื่อเล่นเดิมชื่ออะไรชื่อเล่นชื่อกอฟฟี่ค่ะตั้งแต่เกิดเลยเหรออืมชื่อกอฟพ่อแม่ตั้งที่พ่อแม่ให้มาไอเดดไอเดดโอ้โหโอ้โหบ้าหน้าหุ่นอย่างนี้ชื่อไอเดดได้ไงไอทึกชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อวีสุภชัยแต่ชื่อเล่นชื่อวีแสดงว่าแต่ก่อนชื่อวีรศักดิ์วีรศักดิ์อะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่คุณต้องคิดว่าคนอย่างนี้ต้องชื่อวีรศักดิ์พูดเหมือนพี่คุณเขาได้งี้เขาต้องชื่อวีรศักดิ์ทุกคนเหรออะไรเป็นไงออกรายการเราไปแล้วเป็นไงก็การตอบรับดีค่ะแล้วก็งานก็เข้ามาเยอะเมื่อไหร่เราจะตั้งวงของเราเองตั้งอยู่ที่บ้านก็ตั้งอยู่เหมือนกันค่ะอ๋ออยู่ได้ก็มีวงอยู่บ้านเอาวงเราอยู่บ้านนะเป็นการรับจ็อบทางบ้านพ่อแม่รับให้อยู่แล้วกอฟฟี่เอ๊ะเราเคยเจอกันหรือเปล่ากอฟฟี่เป็นเงาเสียงของนินจาเต่าเป็นเงาเสียงของนินจาเต่าเหรอจ๊ะไม่มีไอ้ผู้พันรูปแบบใหม่ไงใส่ไปแล้วหลายชุดแล้ววันนี้ขอเป็นสีเขียวบ้างแฟนคลับจะได้รู้ว่าเราไม่เหมือนคังคกหรือไม่เหมือนกบแล้วกระดองไปไหนล่ะเขาเฮฮานะสนุกสนานนะหัวหน้าเขาโกรธไหมคราวที่แล้วไปปราบหัวหน้าไม่ได้โกรธครับเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเขายังร้องอยู่วงหัวหน้าแหละอยู่นะยังอยู่ด้วยกันนี่ทางด้านนี้นี่บัวผันนะเจสูนี่เหมือนคุณเดือนเพ็ญอำนวยพรเมื่อเจอพ่อถึงจะรออยู่ตรงนี้รอให้ทิมที่ไปมีคนโน้นคนนี้ตามสบายถือแป้งกับว่าเป็นยังเป็นความภาคภูมิใจของเจ้าของเพราะว่ามีความฝันมาอยากมาออกทีวีอยากเฮ็ดแบบนี้แล้วก็ยังเป็นเนื้อเสียงของคุณพี่น้อยเดือนเป็นอำนวยพรโอ้โหนี่คุณปราบหมอลำซิ่งไป2คนเลยเนี่ยไม่ธรรมดาสูเหมือนเป็นทุกอย่างเลยเหมือนทุกอย่างทำงานอะไรนะครับก็ค่ะเป็นสาวโรงงานเย็บผ้ามาจากจังหวัดแผนกเย็บเลยใช่ไหมแผนกเย็บเลยใช่ไหมบ้านเราเลยจากชัยภูมิขอบคุณค่ะเรียกว่าโรงงานเนี่ยนะนี่แผนกเย็บเลยเย็บทั้งวันเย็บเช้าเย็บเย็นกลางคืนบางทีรับเย็บนอกสถานที่เป็นนักร้องใช่ไหมไม่ค่ะก็ไม่นะ
ตามงานเหมือนเย็บอย่างเดียวงานรับเชิญเหมือนเดิมงานรับเชิญนะรับเชิญได้ตังไหมหลังๆมานี่เริ่มได้แล้วค่ะแต่ก่อนไม่ได้ได้บ้างไม่ได้บ้างตอนนี้ได้แล้วนะเคยดูตอนเขาเป็นบัวผันเปล่าเคยดูค่ะเสียงเขาเหมือนนะโอเคไหมโอเคค่ะคิดว่าวันนี้เราจะสู้ไหวไหมต่างคนต่างเต็มที่ค่ะจะตบกันหรืออะไรหรือว่าอย่างหนูเป็นคนหุ่นบางร่างเล็กทำอะไรคนไม่เป็นโอ้โหนี่ก่อนจะมาเป็นนักร้องทำงานอะไรรู้ไหมครับอยู่โรงฆ่าสัตว์อย่างจะบอกให้นี่ฆ่าควายหรือเปล่าเนี่ยควายเดินข้างหน้าล้วงจังนี่ฆ่าควายมาควายตายบนตัวหน้าเลยอาชีพเดียวกันเนี่ยใช่สิพี่หัวนี่แหละคราวก่อนยังเป็นผัวเมียกันอยู่เลยอ่ะตอนนี้เปลี่ยนแล้วเหรอวันนั้นนี่เราพี่สู้แรงเขาไม่ไหวพี่สู้แรงสุภชัยไม่ได้สุภชัยสุภชัยอ่ะนี่สายสิทธิ์หลวงพ่อยังไม่ขาดอีกเหรอยังอยู่แล้วออกมาจากวัดได้เหรอออกมาได้อันนี้ไม่เคยแพ้ไม่เคยกลัวน้ำมนต์ไม่เคยกลัวพระอ๋อเหรอกลัวอย่างเดียวกลัวอะไรอ่ะกลัวผู้ชายฉุดกลัวผู้ชายฉุดกลัวผู้ชายฉุดรุ่นนี้เขาจะฉุดไปทำอะไรอ่ะฉุดไปกระทืบไหมฉุดไปกระทืบไหนทีนะคะถึงกลัวไงถึงกลัวไงผู้ชายฉุดเข้าป่าอ้อยโอ้เสียห้าคนกระทืบทะยักเลยนี่ดูดูพี่สาวมันสิดูพี่สาวไอ้ป้ายเหรอคุณเหมือนกันเลยอ่ะฟังตัวอย่างฟังตัวอย่างของคุณเดือนเพ็ญอำนวยพรก่อนนะฮะเมื่อไรจะพอเมื่อเธอพอฉันจะรออยู่ตรงนี้ลองให้เต็มที่ไปมีคนนอนคนนี้ตามสบายเมื่อเธอพอฉันจะรออยู่ตรงนี้เอาให้เต็มที่รับรองไม่มีฉันไปกวนใจเพลงประทับใจเรามากไปเอาให้พอเลยใช่ไหมใช่ใช่นี่ของผมนี่เพลงเร็วนะนี่เพลงเร็วหัวเผลอแล้วเจอกันหัวเผลอแล้วเหมาะกับเธอมากนี่สวรรค์บัญชาหรือว่านรกเป็นใจที่ทำลงไปเพราะใจเพราะรักเธอจึงยอมเรื่อยมาถ้าหากเธอเห็นใจก็อยากให้เธอรู้ว่าฉันเสียน้ำตาเพราะเธอไม่พอสักทีหากเธอจะใจร้ายท้ายใจไม่ยอมเลิกราฉันก็ไม่ว่าเมื่อเธอพอจะรออยู่ตรงนี้เพราะใจมันปรารถนา
อพองเฝ้ามอพองตั้งแต่พวกเขาโอ้น้องสวรรค์ยันใดสิได้เป็นของเราและแอบมาพวกเขานอนร้องไห้ทุกวันสองเฮานี่เขาหอกกันน้อพี่สองเฮานี่เหมือนไหมเสียงก็เหมือนไหมใช้ได้เลยนะใช้ได้เสียงใช้ไปไหนครับใช้ไปไหนครับเหมือนมากใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เสียงใช้ได้ไหมในการที่ว่าเหมือนงี้ไงค่ะใช้ได้เราไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้พี่หน่อยนะไม่ใช่ใช่ไหมกรรมการมากรรมการต้องเลือกนะใช้เข้าตู้นะฮะมาดูฮะกรรมการเราจะพอใจฝั่งไหนนะครับเอหรือเบเอหรือเบช้าขึ้นมาเนี่ยหอมรู้สึกสำเนียงการร้องแล้วเนื้อเสียงอ่ะเหมือนคุณเดือนเพ็ญมากๆเลยอ่ะแต่เขาเอนเตอร์เทนเก่งนะฮะเขาต้องบอกกอปี้เอนเตอร์เทนเก่งมากสนุกสนานฟังแล้วเคลิบเคลิมฮะทำไมไม่เหลือเพราะว่าเพลงพี่สุมีคนเปิดให้ฟังทุกวันเลยเหรอใช่เมื่อเธอพอฉันจะรออยู่ตรงนี้เราก็เลยคือทำไมเขาพูดกับเราให้เราเจ้าชู้หรอหรือไงเราดูภาพพจน์ไม่ดีเลยแต่ว่าถ้าดูจากเพลงช้ามันได้เนื้อเสียงมันได้ดีกว่าได้โชว์พลังเยอะกว่าให้ตรงนี้ให้ตังค์ไหมมีให้ตังค์ไหมรอบนี้ไม่มีไม่ได้กระเป๋าตังค์มาเลยพี่เอาคุณต้นหอมมาไหมเหรอฮะทางนี้ไม่ต้องถามนะหมดไปกับค่าชุดหมดไปกับค่าชุดหมดแล้วพี่ตั๊กมีอีกแล้วมีพี่ตั๊กอยากให้เดี๋ยว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 ดูสีต่างกันเลยดูสีต่างกันเมื่อกี้แบงค์พันที่ให้ห้าร้อยไอ้แบงค์ร้อยศูนย์หายไปในตัวไงอันนั้นเป็นผู้ชายอะค่ะแต่พี่ตัวอะไรก็ไม่รู้ผู้ชายฮะเป็นผู้ชายนะสุภชัยนี่ก็ผู้ชายนะอยากจะดูไหมอยากจะดูไหมไม่เอาอะค่ะไม่อยากดูอะค่ะตกลงจะเอาไหมเนี่ยพอซื้ออาหารเม็ดพอซื้ออาหารเม็ดไหมลูกเขากินแมลงเขากินแมลงอ๋อเหรอไหนทำท่ากินแมลงสิลูกนั่นไงทุกวันนี้เขาไม่กินแมลงอะไรจ๊ะเพราะแมลงมันอยู่สูงทุกวันนี้เขากินของต่ำๆอะไรอ่ะอย่างเช่นไส้เดือนโอ้ยน่าสารบังเอิญพี่พกมาเท่านี้จริงๆเลยเป็นความของกาแฟนะคะอีนูมันเอาไปแล้วพี่ก็ไม่รู้จะทำไงอ่ะนะกาแฟนะขอบคุณค่ะนั่งหน้าตาเฉยไม่คิดจะคว้ากันเลยให้นี่เลยจ้ะฉันให้กาแฟ 2,000 เขาให้นี่เขาให้เพราะว่ากาแฟเหมือนจริงๆเหมือนพี่แอดแต่งหญิงเหมือนพี่แอดแต่งหญิงมากๆแล้วดูพี่ได้ตกใจว่าวีรศักดิ์มาร้องเพลงให้ฟังตลอดเขาร้องไปไงเหมือนมากเมื่อกี้คุณอนุวัฒน์นี่บอกว่ามีคนเปิดเพลงให้คุณอนุวัฒน์
ของผมก็มีคนเปิดเพลงผัวเผลอแล้วเจอกันให้ผมฟังทุกวันเปิดให้หนูฟังทุกวันเลยเจ๊หนูไม่รู้จะทำยังไงเหรอเจ๊ก็ไม่ต้องทำอะไรชีวิตก็ไม่เคยทำอะไรอยู่แล้วไม่น่าทำเจ๊เลยต้องดีทั้งคู่กอล์ฟฟี่ก็ร้องดีมากแต่เดี๋ยวกลับไปกับพี่ที่ชัยภูมิเลยนะกอล์ฟฟี่เฮ้ยเหมือนเขาไม่ได้คนชัยภูมิไปเลยไปที่ผาเราจะได้ไม่พาพี่หญิงไปเหรอคะพี่มีไหมมีผาอื่นอีกไหมที่ผู้หญิงไปได้ไปทุ่งดอกกระเจียวก็พอทุ่งดอกกระเจียวทุ่งดอกกระเจียวสนุกมากถ้านับความเหมือนเนี่ยผมให้เจ๊สุคือคล้ายๆมากกว่าแต่ถ้าคู่นี้ถ้าเอาจากจุดเริ่มต้นเนี่ยกอล์ฟฟี่ต้องชนะนะทำไมอ่ะกอล์ฟฟี่มาจากความเป็นผู้ชายแล้วเขาดัดเสียงให้ไปเป็นผู้หญิงแล้วก็คล้ายได้มากขนาดนี้แสดงว่าระยะทางที่เดินมันไกลกว่าไกลมากไกลมากแต่ว่าเราไม่ได้นับตรงนั้นนะฮะเรานับว่าเหมือนต้นฉบับใครมากกว่าก็ต้องให้เจสุครับนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นที่เจสุก็รออยู่ตรงนี้เลยกอล์ฟฟี่จ๋าไปล้างตัวแม่นู้นพี่รูปหล่อนั่นไปจัดการนะครับซะมาน้อยหน่าน้อยหน่าเจอเจสุใครจะเหมือนที่สุดคู่นี้เดี๋ยวร้องกันไปแล้วก็ให้กรรมการตัดสินเช่นเคยใช่ใครได้มากกว่าได้ไปเพิ่มอีกหนึ่งไลค์ของน้อยนานี่เดี๋ยวร้องก่อนเลยเอาเพลงที่แบบสร้างชื่อเสียงกุ้งเลยเทพีบ้านไพรแต่พี่บ้านนอกไม่คิดหลอกเลยนะหนุ่มหน้าใสใสแต่น้ำใจเหมือนนักฆ่ากลับมาเถิดการดาเสียเวลาอยู่ทำไมส่วนเพลงของเจสุกับน้องแค่เหงากับเขาเนี่ยตลอดเวลาเลยหัวใจลอยคอยรอกี่พศเฝ้ารอคอยข่าวนานปีบ่มีแม่เหงาได้แต่เหงาเศร้าใจไม่น้อยถ้าว่าอายอยู่กับเขาตามทุกหอยบ่เห็นใจน้องคนคอยอยู่อย่างเลื่อนลอยน้อยใจคือกันทางคุณน้าหน่าคุณน้าหน่าก่อนน้าหน่าก่อนนะเพลงของคุณกุ้งสุทธิราชนะครับเทพีบ้านไพรครับเชิญไม่คิดหลอกเลยนะหนุ่มหน้าใสใสแต่น้ำใจมันนักฆ่ากลับมาเถิดการดาเสียเวลาอยู่ทำไมคนจนจนแต่จริงใจไม่ให้เห็นนะโอ้แม่เนื้อเย็นเจ้าจะได้เป็นเทพีบ้านไพรเหนื่อยก็พักอยากก็ทำไม่ต้องแข่งใครอยู่อย่างสบายใจเจ้ากับเมื่อไรจะไปขอแต่งเจ็บแปรตายน้องจังได้แข็งผัวมีสิบอยู่น้ำอายแค่นั้น
เสียงเหมือนมากอ่ะ2คนนี้คนละศิลปินอีกครับเชิญครับใครได้มากกว่าตรงนี้ได้อีก1ไลค์นะจากคณะกรรมการของเรานะครับเอหรือบีครับเอหรือบีไม่มีข้อกังขาอะไรใดๆเลยเพราะว่าคุณน้อยหน่าคือเขาเป็นกุ้งสุทธิราชจริงๆติดแค่เรี่ยวแรงอย่างเดียวแค่นั้นเองเหมือนด้วยจิตวิญญาณน้องก็ทำอะไรก็เหมือนกุ้งสุทธิราชไปหมดนะครับนี่คุณเล่นลิเกด้วยไหมเล่นลิเกไหมเล่นให้ดูหน่อยเล่นลิเกด้วยใช่ไหมเล่นลิเกกับพี่กุ้งสุทธิราชครับเป็นลองร้องลิเกเสียงพี่กุ้งหน่อยสิขอเสียงแฟนคลับน้อยหน่าซีนะครับแฟนคลับน้อยหน่าเอฟซีนะครับสี่คนนี่แหละด้านหน้านี่แหละด้านหน้านี้นะครับเป็นแฟนคลับน้อยหน่า FC นะครับเรียกว่า4คูณร้อยปีหน้าไม่รู้จะอยู่เหลือ4คนหรือเปล่ามีข้างบนด้วยนะครับข้างบนด้วยนะครับครับผมลองลิเกหน่อยสวัสดีครับแฟนผู้ฟังไม่ว่ายืนนั่งให้สนุกฟังแล้วใครแซวเงาทุกให้มีแต่สุขแจ่มใสฟังเพลงให้ครบก่อนนะครับจะร้องให้จำหัวใจเหมือนหมดทุกอย่างเหมือนออสโมซิสเข้ามาหรือเปล่าออสโมซิสหรือว่าเป็นชื่อคนคล้ายออสคิริบูลเนี่ยฮะคล้ายออสคิริบูลมีดวงใจหนึ่งดวงไม่ได้ร้องยังจะร้องต้องบอกว่าเพลงเทพีบ้านไพรเนี่ยอาจจะฟังดูเหมือนง่ายแต่จริงแล้วมันยากนะคะพี่เตือนกันนะแม่ตาหวานบ้านนะมันคือมันแต่ละคำมันต้องเอื้อนอ่ะแต่เพลงมันเร็วอ่ะแต่คุณต้องเอื้อนให้ทันผมลองสิครับเตือนกันแม่ตาลางบ้านนะเขาก็ไม่ได้เปิดแอร์แรงหนาวอะไรอ่ะไม่ช่วงนี้ไม่ไหวการที่คุณน้อยหนาเนี่ยเขาเหมือนไม่ค่อยมีแรงนะผมว่ามันเป็นข้อดีทำให้เสียงเขาเหมือนคุณกุ้งคือคุณกุ้งเขาจะเสียงแหบๆแต่นั่นคือน้ำเสียงเขาแต่ว่าด้วยความที่คุณน้อยหนาไม่ค่อยมีแรงอ่ะก็เลยทำให้กลายไปเหมือนเขาถ้าถามจริงๆผมว่าคะแนนเท่ากันแต่ทีนี้ผมตัดสินตรงที่ว่าลักษณะเสียงของคุณเดือนเพ็ญเนี่ยยังไม่มีเอกลักษณ์เท่ากับกุ้งความมีเอกลักษณ์ของเสียงของคุณกุ้งเนี่ยเป็นตัวตัดสินที่ทำให้น้อยหนาทำได้ใกล้กว่าโอเคคือมีเอกลักษณ์กว่าก็จะเรียนแบบได้ง่ายกว่าไงพี่หนูใช่ไหมล่ะเอาวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านเลยขอบคุณคุณน้อยหนาขอบคุณเจสุครับขอบคุณมากครับเจสุไปอาบน้ำล้างตัวที่หน้านู้นเลยเชิญ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 ครับก่อนไปช่วงประชันสงครามเพลงของเรานะครับก็มีข่าวฝากจาก AIS ของเราครับ AIS One to Call ครับตามนโยบายของกสทช.ฮะก็คือคนโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้ต้องแสดงตนอ๋อเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ใช้ซิมเติมเงินทุกท่านนะครับจะต้องนำมือถือซิมการ์ดบัตรประชาชนไปที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านภายในวันที่31กรกฎาคมนี้หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถใช้โทรออกและเล่นเน็ตใดๆได้ครับเฮ้ยไปเลยไปลงอะไรไปลงทะเบียน31กรกฎาคมนี้ยังมีเวลายังพอมีเวลา31กรกฎาคมโอเคนะฮะไปแสดงตนกันซะนะครับอ่ะช่วงหน้าครับศึกสงครามเพลงครับประจวบคีรีขันธ์เจอกับชัยภูมิคุณไวยพจน์เพชรสุพรรณครับจาก21มิถุนาขอลาบวชไม่สบายจริงๆเป็นอะไรเนี่ยพ่อกระดูกโพลนแสดงว่าคลอดลูกมามากเลยไม่ใช่บางคนเขาก็บอกพอใช้เยอะแล้วมีคนบอกว่าเสียงเหมือนคุณพ่อไวยพจน์ด้วยเหรอครับลูกสาวมันบอกเหมือนนะเอาชาวบ้านสิไม่ผมไม่เชื่อใครผมเชื่อลูกสาวผมอย่างเดียวดูหน้าตาคือ
ไอ้ร้องไปเท่าไหร่แต่เรื่องมีเรื่องนี่แน่นอนมาเมื่อถึงเดือนเมษาหนุ่มบ้านนานั่งฝันไม่นางบ้านรู้จักกันหนุยนองนุยนะคะที่อาพูดมาน่ะไม่ใช่ผัวหนูสักคนเลยค่ะแหมแกพูดเล่นจำผัวตัวเองได้ตื่นขึ้นมาก็เจอแต่หมอนไม่เคยมีคนนอนข้างข้าคนใกล้ชิดฉันมีแต่เงาเมื่อกี้เจ้าที่โขกกันดังป๊อกเลยมากท่าหลากลีลาเจ้าที่แรงต้องช่วยเขาประกบกันโอ้ไม่เห็นความงามพี่สนับสนุนโดย AIS เก๊กหล่อเครื่องดื่มสมุนไพรแท้สูตรจับเลี้ยงยาสีฟันซอลส์เครื่องสำอางมาร์คอัพบ้านและคอนโดมิเนียมโดยละลินพร็อพเพอร์ตี้รองเท้าโกลด์ซิตี้ไทยประกันชีวิตกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงฟิตเน่คอฟฟี่เซฟ